อเอาละครับสวัสดีทุกคนครับก็อยู่กับผมกับจันทแแลล์นะไม่ได้ลงคลิปหลายวันมาดูกันในคลิปที่หลายคนน่าจะรอคอยนะครับแล้วก็ที่จริงผมพยายามจะทำให้หลายวันแล้วแต่ว่ามันทำไม่ได้คือคือผมอคิดว่ามันน่าจะง่ายแต่ปรากฏว่าแม่งยากมากนะครับผมก็คือขอคอยชั้น305 คือยากแบบยากเววอร์เลยครับยากจนผมต้องส่งอินบ็อกซ์ไปบอกทางน้านของตัวออฟฟิเชีว่าคุณน่ะปรับหอคอยให้มันเก่งขึ้นทำไมนะครับคือมันไม่สมควรนะเนื่องจากว่าผมมีทางนั่นคลิป2ตัวก็คือทางนั่นหอคอยชั้น305ที่จะก่อนที่จะปรับแพดอ่ารู้สึกจะเป็นแพดท,ที่ปรับเอเซนส์ให้ไม่ดูดเลือดนะครับแพดนู้นเลยแพดเก่าแล้ว ซึ่งแผลนั้นเนี่ยหอคอยชั้น305ตัวหอคอยก็เป็นแบบนี้แหละแต่ว่าเจ้าออคฮิโร่เนี่ยเลือดไม่ได้เยอะเท่านี้พอแผลหลังจากแผลนั้นเนี่ยออคฮิโร่เนี่ยถูกปรับให้เลือด2เท่าเลยครับคือถ้าดูจากคลิปผมเนี่ยนะครับเทียบกันคือ2เท่าเลยแต่เอาเป็นว่าช่างมันเถอะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมหาวิธีผ่านได้แล้วมันก็ผ่านได้นะครับแต่แค่มันยากแบบยากจนน่าหงุดหงิดอ่ะนะครับอันนี้ผมใช้เวลาประมาณ อันนี้วันที่4แล้วนะครับหลังจากที่ลงหอคอยชั้นนี้ได้เพิ่งจะผ่านนะครับวิธีเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรนะครับคือผมก็ใช้วิธีเดิมที่ผมพอจะคิดได้เนี่ยว่ามันน่าจะผ่านตั้งแต่ช่วงแรกก็คือเอาเต่ามาสู้แต่เผอิญว่าไม่ผ่านแล้วก็คิด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 ไปเรื่อยๆว่าเออจะสู้ยังไงให้ผ่านนะครับผมจนยอมแพ้ไปแล้วแล้วก็ทั้งวันนี้เนี่ยกดเข้ามานะครับแล้วก็ เอ๊ะลองตีดูดีกว่าพอตีตดูเอ๊ะลองปรับลองเปลี่ยนดูอีกหลายวิธีก็อ๋อเริ่มจะเจ,เจอวิธีที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับผมทีนี้มาดูกันนะครับว่าผมผ่านยังไงนะครับวิธีของผมก็คือลากลงมามุมนี้นะครับผมพยายามลากให้บอสเนี่ยไม่ตีเราเข้าใจคำว่าบอสไม่ตีเราไหมคือบอสต้องตีลูกน้องอันนี้เฟลละ ก็คือแบบนี้ไม่ถูกนะครับผมแต่เนี่ยผมดื้อลองลองสู้ดูแต่แบบนี้ไม่ถูกนะครับผมคือพยายามลากลากไปเรื่อยเรื่อยมันมันไม่มีอะไรตายตัวนะครับว่าต้องเส้นเฉียงประมาณไหนอะไรเงี้ยผมก็แค่ลากไปเรื่อยๆเพราะบางทีผมลากเส้นเฉียงเท่าเดิมเลยแต่บอสก็ตีเราบางทีก็ตีลูกน้องอะไรแบบนีเนี่ยต้องให้มันเป็นแบบนี้นะครับต้องให้มันตีลูกน้องเราก่อนนะครับเพราะว่าพอลูกน้องเราแทงเอาไว้เนี่ยมันก็จะถ่วงเวลาให้ เราเนี่ยสามารถแบบยืนตีบอสไปได้นะครับผมว่างนั้นเถอะแต่ว่าปัญหาก็คือคือเราเนี่ยต้องหน่วงเวลาในการที่จะใช้สกิลรอบแรกถูกไหมครับเพราะไม่งั้นบอสมันก็จะติดเกราะนะครับพอรอบที่2ส,สกิลมันก็เลยไม่ได้ติดบัฟทางด้านของสกิลติดตัวของตัวเต่าอ่ะนะครับผมก็เลยยิงรอบที่2ไม่ตายอันนี้คือสูตรติดแล้วผมเนี่ยเริ่มเห็นความหวังขึ้นมาว่าเอ แบบนี้น่าจะผ่านแต่ยังไงล่ะครับก็ลองดูลองยิงก่อนที่มันจะกดโล่ดูนะครับผมไม่เวิร์กนะครับเพราะพอมันกดโล่เลือดมันก็เต็มเหมือนเดิมนะครับกดออกเลยไม่ได้อันนี้เป็นคลิปย้อนหลังอย่างที่เห็นกันตั้งแต่ช่วงต้นนะครับผมสู้ไปเรื่อยๆนะครับลองลองไปเรื่อยๆคือเอาจริงๆผมว่าตอนที่ผมผ่านเนี่ยก็ออกแนวฟุกเล็กๆด้วยนะครับผมไม่ผ่านแน่นอนถ้าบอสได้ตีเราไม่ผ่านแน่นอนนะครับ ทำยังไงก็ได้บอสต้องตีลูกน้องก่อนนะครับนับจังหวะดีๆครับผมให้มันเร็วขึ้นอีกนิดนึงคือต้องต้องรู้ก่อนนะครับว่าบอสเนี่ยใส่โล่ให้ตัวเองอมตะสามวิแต่ว่ามันฮิวเลือด5วิดังนั้นเนี่ยหลังจากที่มันอมตะแล้วเนี่ยมันจะฮิวเลือดตัวเองอีก2วินะครับต้องใส,ส่สกิลดีๆนะนะครับอ่ะ ตายนี้เนี่ยเพอร์เฟกมากคือบอสตีลูกน้องก่อนสี่ตัวเลยเห็นไหมและเนี่ยแหละครับผมผมเนี่ยอือีกวิดเดียวก็ไม่ผ่านแล้วนะครับแลวคือยังต้องมาตีเสร็จลูกน้องอีกนะคือไม่ใช่ว่าแบบตีบอสแล้วจบเลยนะถ้าผมแบบเลือดปิ่มๆแล้วโดนลูกน้องตีตายผมคงร้องไห้อะผมบอกเลยนะแล้วผมก็ผ่านด้วยประการชนี้นะครับผมผมแบบ ผมบอกเลยว่ามันยากแบบยากมากนะครับคืออันนี้เนี่ยมันเหมือนแบบทําได้ขนาดนี้เนี่ยโอกาสจะไม่ผ่านก็ยังมีเนี่ยหรอไหมนะครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวผมจะเสริมทางด้านของตัวอ่าไอเทมผมก่อนแล้วกันนะครับไอเทมที่ผมใช้เนี่ยนะครับเป็นทางด้านของตัวเซตนี้นะครับผม ถ้าถ้าจะให้ดีคืออาจจะต้องอัพถึงเลเวล50น่าจะน่าจะชัวรมากขึ้นส่วนอุป,ปรกรณ์ก็คือเซต23นะครับเอเซนทอ5แดงคือมันแบบผมแบบจัดหนักแล้วอ่ะนะครับยังแทบไม่ผ่านนะครับผมเลยแบบเอ้ยทำไงดีวะนะครับผมเนี่แหละก็คือแบบโอ้โหมันยากมากผมไปแบบถึงขั้น อัพทางด้านของตัววิจัยนะฮะธาตุดินเพิ่มเลยเอาเลือดนะครับผมอะไรไประมาณนี้เดี๋ยวผมขอรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะสายนี้ โทษทีครับพอดีสายสําคัญแล้วผมขี้เกยียจเอาเข้าโปรแกรมตัดต่อคลิปด้วยนะดังนั้นก็ช่างมันนะฮะทีนี้ผมอยากเพิ่มเติมนะครับผมผมจะพาไปผ่านหอคอยนะครับชั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวมาอัพเลเวลกันหน่อยดีวยกว่านะฮะโอเค okay. นะครับอันนี้ผมกอคลิปที่ผมอัดย้อนหลังไว้เลยนะครับคือคิดว่าคิดว่าน่าจะแบบ หมดทุกหมดโศกแล้วอ่ะนะครับมาดูด่านนี้กันนะครับผมด่านนี้ใส่ลูกน้องไม่ได้นะครับผมก็จะทำให้คนที่เล่นพวกเต่าเนี่ยนะครับมีปัญหาเพราะว่าเต่าเนี่ยมันใช้ทางด้าน MP เยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับผม ่าแล้วก็เนี่ยผมอยากให้ดูว่านะครับผมใครที่ใช้ทางด้านของหมวกนะครับหมวกก๊อตเนี่ยนะครับให้ระวังด่านนี้ไว้อันนี้เป็นเหตุผลที่ผมกํำลังจะปั้นทางด้านของตัวแอสซัสซินหแดงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในอารีนาคนใช้หมวกก๊อตกันเยอะมากมันต้องโดนโดนอะไรแบบนี้แหละโดนแบบว่าพอติดทางด้านสกิลบัตคิงเนี่ยคุณก็จะต้องแบบโดนลดเลือด นะครับจากการที่หมวกคุณฮิวให้แทนที่จะฮิวกลายเป็นลดเลือดแทนนะครับนี่แหละผมแบบต้องเปลี่ยนอาวุธเลยนะครับผมเรียกได้ว่าไม่งั้นไม่ไหวฮะไอ้ที่จริงเนี่ยผมไม่ผ่านหลายรอบเหมือนกันนะครับสองสารอบแต่ว่าผมกดกอคลิปมาให้ท่านผู้ชมนะครับเพราะมันก็ไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรมาดูฮะหลังจากเปลี่ยนเอาหมวกออกนะครับผมดีขึ้นไหม คือพยายามจะลากให้มันเป็นกระจุกเดียวกันแต่ก็ไม่เวิร์กนะที่จริงไม่สุดท้ายก็ไม่ควรที่จะใช้สก,กิลเลนเดียวน,นะแต่ผมแค่ลองเทสดูว่าเออมันดีไหมเลนเดียวมันยืนไม่ไหวนะครับเพราะด้วยความมันเป็นหลังมือห้าตัวนะครับเลนเดียวผมมันหน้ามือ,อยังดีว่าผ่านนะครับก็ผ่านแล้วผ่านเลยนะครับผมไม่มีอะไรไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าก็ทําให้ตกใจเหมือนกันว่าอ,อคือผมคิดว่ามันน่าจะผ่านง่ายๆคือก่อนนรนเนี้ยไม่มีอะไรยากเลยนะสําหรับ ด่านทั่วไปะนะครับคือมันฉลุยอะจนกระทั่งมาเนี่ยหลังจากด่าน305นี่แหละโอ้โหแล้วด่านนี้เนี่ยคือดูแล้วก็ยากแล้วนะครับเพราะว่า 1. ก็คือโอเคมันให้ MP ตั้งต้นมา15เลยก็จริงแต่ว,ว่ามันจะใช้แล้วหมดเลยอะคือ MP เราจะไม่เด้งนะครับไม่เชิงว่าไม่เด้งแต่เด้งน้อยมากนะครับผม แล้วคุณดูวะแล้วเนี่ยถ้าเล่นเดียวผมไม่ได้ถึกเนี่ยคือผมว่าอาจจะไม่ผ่านนะเพราะว่าสกิลเต่ามันจะทะลุมาด้านหลังแล้วอาจจะแบบตายกันหมดเลยนะครับผมแต่เผิ่อว่าเล่นเดียวผมยัดเจมเอมด e เฟนเยอะนะครับมันก็เลยแบบผ่านได้อ่ะก็ประมาณนี้ครับผมหวังว่าท่านผู้ชมนะจะได้รับนะครับผมวิธีผ่านชั้น3 0 5้าแม้ว่ามันจะแบบเหมือนฟุกอะนะครับแต่ว่า เหมือนวันพีซมีอยู่จริงอะนะครับผมคืออย่างน้อยมันก็ยังมีโอกาสผ่านแล้วกันนะครับว่ากันอย่างนั้นเถอะในทีมที่มีตอนนี้อแต่ว่าผมขอเสริมหน่อยแล้วกันนะครับว่าตัวอะไรที่จะผ่านง่ายหนึ่งก็คือดอปเปอร์ิงเกอร์นะครับผ่านง่ายเพราะว่ามันมีสตันมันขาดสกิลบอสได้แน่นอนนะครับผมสองก็คือพวกตัวตีใกล้ที่ตีเร็วๆหน่อยนะครับผมอย่างพวกแบบ วาไิลี่อะไรเงี้ยนะครับเป็นกระดาษด้วยนะฮะแต่ต้อง5ดาวแดงนะนะครับผมแล้วก็ทางด้านของตัวแบบอาอ,อกฮีโร่เนี่ยผมไม่ชัวร์ว่าถ้าเอาออกห้าฮีโร่หดาวแดงมาสู้กันเนี่ยจะผ่านหรือเปล่าเพราะว่าคุณสามารถทำออกฮีโร่หดาวแดงแล้วใช้เอเซนธาตุลมตัวนี้นะครับผมตัวนี้ตัวนี้ผ่านได้นะครับแต่ผมยังไม่ชัวร์ว่า ผมไม่ชัวร์นะว่าตอนนี้มันยังเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าด้วยความที่เขาปรับแก้บัคเอเซนอันนี้ไปแล้วนะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยใช้ออคิโร่สีดาวแดงแล้วบัคเอเซนตตัวนี้ก็ทําให้ผ่านได้แต่ตอนนี้เนี่ยพอปรับแก้บัคเอเซนตตัวนี้ไปแล้วผมไม่ชชว่์นะว่าจะยังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับก็ใครมีก็ลองดูนะครับแล้วก็เลนเดล5ดาวแดงอาจจะผ่านใช้คําว่าอาจนะเพราะว่ามันขาดสกิลอมตะได้แล้วก็ถ้ามันถึกมากก็คือแค่ตีไปเรื่อยๆแล้วเลนเดลมันมีฮิลนิดๆอยู่แล้ว ส่วนวากาลีเนี่ยต้องเป็นเอเซนทอร์ห้าดาวแดงด้วยนะเพราะว่าวากาลีบางแต่ว่าด้วยความที่มันตีเร็วมันน่าจะดูดเลือดคืนมาทันนะครับไม่เหมือนกระเต่าคือเต่ามันตีช้าแล้วมันแบบตีธรรมดาของเอเซนทอร์เนี่ยแทบจะส่งผลน้อยมากในการดูดเลือดนะครับผมดังนั้นเนี่ยตัววากาลีเนี่ยมันมีทั้งสกิลติดมืดด้วยนะครับแล้วก็สกิลมันคูดาวายกว่านะครับแล้วก็เอ,อ,อะไรแบบนั้นแหละนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมว่ามันมีโอกาสนะ ที่น่าจะผ่านสําหรับตัว5ดาวแดงแต่อย่างที่บอกก็คือดับเบิลเกอร์ผ่านแน่นอนแล้วก็ทางด้านของที่1เซิร์ฟผมใช้ไฮวิสาตนะครับถ้าติดเบิ้ลโชคดีหน่อยก็น่าจะผ่านเพราะว่าไฮวิสาดมีลดดาเมจฝั่งตรงข้ามด้วยดังนั้นเนี่ยอ็อกน่าจะตีเราเบากว่าเต่าอยู่แล้วนะครับทำให้น่าจะยืนไหวคือไม่น่าจะมีปัญหามากนะครับสําหรับทางด้านของตัวคนที่ใช้ไฮวิสาดผมว่าน่าจะผ่านถ้าได้ไอเนไอเทมเซตเดียวกับผมนะครับ มาดูตัวอื่นๆที่คิดว่าน่าจะผ่านนะครับผมคือผมคิดว่าตัวตีใกล้เนี่ยโดยส่วนใหญ่น่าจะผ่านนะครับเสือนะครับเสือเนี่ยน่าจะผ่านนะครับเพราะว่าพอบัฟแล้วก็ตีเร็วขึ้นอาแอสซินไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะว่าตัวแอสซินเนี่ยบางนะครับผมแต่ถ้าใครมีก็ต้องลองดูเชอร์ซี่นี่ก็ไม่ชัวร์นะครับเป็นตัวตีไกลก็จริงแต่ว่าเออก็อาจจะได้ก็ได้นะเพราะามันมีสกิลขัด สกิลบอสด้วยนะครับใครมี5ดาวแดงก็ลองดูเนาะนะครับตามนี้นะครับโอเคลักกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ